พทรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอบรมครูและบุคลากรระดับประถมศึกษา9โรงเรียนในสังกัดสพปพระนครศรีอยุธยาเขต1ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่สังกัดสพปพระนครศรีอยุธยาเขต1จำนวน9โรงเรียน159คนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learningสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมวิทยาการได้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมออกแบบการคิดขั้นสูงเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างศักยภาพของครูในการเลือกสื่อสร้างหลักสำคัญในการสอนและการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนด้วยการออกแบบการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAD 5 Stepคือการได้รับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวครูซึ่งไปสู่นวัตกรรมของเด็กนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการสอนโดยการใช้Active Learning ค่ะ Active Learning ซึ่งActive นี่ก็คือตัวของผู้เรียนนะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวLearning คุณครูก็ต้องจัดกิจกรรมในเรื่องการเรียนการสอนโดยการที่เราจะมีกระบวนการคิดขั้นสูงก็คือ GPAD 5 step นะคะตรงนี้แหละซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของที่คุณครูจะต้องเอาไปปรับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยต้องคิดถึงตัวเด็กเป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องแยกเด็กไม่ใช่คุณครูจะใส่อะไรลงไปที่ตัวเด็กซึ่งตัวเด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะในเรื่องของการรับรู้ดังนั้นอย่างการที่มารับรู้ในการจัดการเรียนการสอนวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็มีการแยกในเรื่องของการจัดกิจกรรมในเรื่องของปฐมวัยบ้างในเรื่องของปฐมวัยแล้วก็ปฐมแล้วก็มัธยมนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนก็จะแต่โรงเรียนก็อาจจะมีด้วยกัน3ระดับในของสพท.ตรงนี้นะคะในเรื่องของสพป.ด้วยที่มาวันนี้ดังนั้นกิจกรรมวันนี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนก็จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้ลูกหลานของเราที่อยู่โรงเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะพัฒนาดีขึ้นในเรื่องของการอาจจะไปปรับเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องของ active learning ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความอะไรเขาเรียกมีความ active มากขึ้นแล้วก็คุณครูก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนคือก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ให้การซัพพอร์ตในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะทำให้สอดคล้องกันในเรื่องของการที่จะทำเรื่องของการจัดการเรียนการสอน active learning ให้กับโรงเรียนที่แต่โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีและ2วันที่มีจัดการเรียนการสอนตัวดิฉันเองนะคะตัวเป็นผู้บริหารก็คือใกล้จะเกษียณแล้วนะคะมารับรู้วันนี้รู้สึกว่าดีใจและก็ภูมิใจที่ก่อนที่เกษียณเนี่ยจะต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเข้าสู่สากลให้ได้ค่ะความแตกต่างด้านความรู้นะถ้าเราไปใส่ทั้งหมดเลยพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เราก็ไปดูขั้นตอนวิธีการที่ทำให้เด็กเขาได้มีความรู้ที่อาจจะแยกส่วนต่างๆได้นะสุดท้ายก็มารวมจูนเข้าหากันดังนั้นมันก็จะทำให้เด็กมีการพัฒนาไปตามสเต็ปเข้ากับขั้นของGPAD 5 step นะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยค่ะ